มิคสาลาสูตรว่าด้วยบุคคลสิบจำพวกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเวลาเช้าท่านพระอาน,น์นุ่งแล้ว ถือบาทและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของมิคาสาลาอุบาสิกาแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวายครั้งนั้นมิคาสาลาอุบาสิกาเข้าไปหาท่านพระอานทน์กราบไหว้แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระอานทน์ว่า คาแต่ท่านพระอานนนธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์คนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายพภพอันวินยูชนพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรคือบิดาของดิฉันชื่อปุรานะ เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านท่านกระทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเข้าถึงชั้นดุสิตบุรุษชื่ออิสิทัตะผู้เป็นที่รักของบิดาของดิฉันไม่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ยินดีด้วยภรรยาของตนแม้เขาทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเข้าถึงชั้นดุสิต้าแต่ท่านพระอานทนทรานนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์คนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์ จกเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปายภพอันวินยูชนพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรท่านพระอานนท์กล่าวว่าดูกระน้องหญิงก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้อย่างนั้นแลครั้งนั้นท่านพระอานนท์รับบินทบาท ที่นิเวศของมิคสาลาอุบาสิกาลุกจากอาสนะกลับไปแล้วครั้งนั้นท่านพระอานนทลับจากบินทบาทภายหลังพัดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวะโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของอุบาสิกาชื่อมิขสาลาแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวายลำดับนั้นมิขสาลาอุบาสิกาเข้าไปหาข้าพระองค์กราบไหว้แล้ว นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านอา,านนทมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์คนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์จากเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายพอันวินยูชนพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไร คือบิดาของดิฉันชื่อปูรณะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านท่านกระทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพระยากรว่าเป็นสักทาคามีบุคคลเข้าถึงชั้นดุสิตบุรุษชื่ออิสิทัต,ตะผู้เป็นที่รักของบิดาของดิฉัน ไม่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ยินดีด้วยภรรยาของตนแม้เขากระทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคก็พยากรณ์ว่าเป็นสักทาคามีบุคคลเข้าถึงชั้นดุสิตข้าแต่ท่านพระอานนทนธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคน คือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์คนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์จกเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมราภพอันวินยูชนพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรเมื่อมิคสาราอุบาสิกากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับมิคสาราอุบาสิกาว่าดูกระน้องหญิงก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาค ทรงพยากรณ์ไว้อย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระอานน์ก็มิคาสาลาอุบาสิกาเป็นผานไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบเป็นอะไรและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรในยานเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของบุคคลดูกระอานน์บุคคลสิบจำพวกนี้มีอยู่ในโลกสิบจำพวกเป็นฉไนดูกระอานน์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ แห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลน,นั้นไม่กระทํากิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทํากิจแม้ด้วยความเป็นพระหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อม ไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญดูกระอานนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริง บุคคลน,นั้นกระทากิจแม้ด้วยการฝังกระทากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม ดูกระอานนท์พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไป เพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานดูกระอานนท์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้น กระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยดูกระอานนบุคคลน,นี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตดูกระอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคล ย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ดูกระอานนนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลแต่ไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขาตามความเป็นจริง บุคคลนั้นไม่กระทำรรกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำรรกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญ ดูกระอานอนนส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดี แม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมดูกระอานน์พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่า ทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทมแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุก์ตลอดกาลนาน ดูกระอานนนในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้มีศีลและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลน,นั้นกระทากิจแม้ด้วยการฟังกระทากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดี แม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยดูกระอานนบุคคลน,นี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคต ดูกระอานนเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ดูกระอานน์ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าทั้งไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งราคะของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำรรกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำรรกิจแม้ด้วยความเป็นพระหูสูตรไม่แทงตลอด แม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญดูกระอานนทน์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งราคะของเขาตามความเป็นจริงบุคคลน,นั้นกระทากิจแม้ด้วยการฟังกระทากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไป เขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมดูกระอานนท์พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไร ในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานดูกระอานนท์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้มีราคากล้าแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งราคะของเขาตามความเป็นจริงบุคคลน,นั้นกระทํากิจแม้ด้วยการฟังกระทํากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยดูกระอานอน์ บุคคลน,นี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตดูกระอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ดูกระอานนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธทั้งไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับ โดยไม่เหลือแห่งความโกรธของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญ ย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญดูกระอาณนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความโกรธของเขาตามความเป็นจริงบุคคลน,นั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฝัง กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพรหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมดูกระอานนพวกคนผู้ถือประมาณ ย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุก ตลอดกาลนานดูกระอานนนในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้มักโกรธแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความโกรธของเขาตามความเป็นจริงบุคคลน,นั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจ แม้ด้วยความเป็นพะหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยดูกระอานน์บุคคลน,นี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตดูกระอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเรา พึงถือประมาณในบุคคลได้ดูกระอานนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟุ้งซ่านทั้งไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลน,นั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฝัง ไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพระหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วีมุตแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญดูกระอานนทน์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฟุ้งซ่านแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลน,นั้นกระทากิจแม้ด้วยการฟังกระทากิจแม้ด้วยความเป็นพระหูสูรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมดูกระอานนท์พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละ ทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุก์ตลอดกาลนานดูกระอานนในสองคนนั้น บุคคลใดเป็นผู้ฟุ้งซ่านแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทากิจแม้ด้วยการฟังกระทากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิ ย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยดูกระอานนทนบุคคลน,นี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตดูกระอานนทน เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ดูกระอานนก็มิคสาลาอุบาสิกา เป็นผ่านไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบเป็นอะไรและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรในยานเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลดูกระอานนบุคคลสิบจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกดูกระอานน์ บุรุษชื่อปุราณะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นใดบุรุษชื่ออิสิทัตะก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นนั้นบุรุษชื่อปุราณะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่ออิสิทัตะก็หามิได้บุรุษชื่ออิสิทัตะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นใดบุรุษชื่อปุรานะ ก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นบุรุษชื่ออิสิทัตะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่อปุราณะก็หาม่ได้ดูกระอานอน์คนทั้งสองนี้เลวกว่ากันด้วยองคุณคนละอย่างด้วยประการชนีจบมิขสาลาสูตร